ไป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 นี่ตอนนี้ไฟปีนลงอย่างนี้ไอ้ที่สายสองที่แยกแหลมทองมันปีนลงมาด้านหลังที่ตรงไอ้อะไรวะระหว่างบ้านผมกับไอ้เนี่ยไอ้เดวาเดอร์กำลังปีนอยู่มาตรวจอีกทีเมื่อเช้ามาส่องทุกห้องอีกทีนึงให้ปลอดภัยอ๋อครับไปมาก็ไปเห็นขาเขาอยู่ใต้เตียงนอนสลบอยู่นอนสลบก็เลยรีบลงมาบอกเจ้าหน้าที่โทรบอกเจ้าหน้าที่ระหว่างเดินเราก็ดูห้องด้านหลังห้องด้านหลังมันออกไม่ได้ไงที่ไหนครับอยู่ใต้เตียงห้องเก็บของหัวใต้เตียงชั้นไหนครับชั้น3ของบ้านพี่เนี่ยครับครับแล้วคนร้ายได้ทำอะไรขโมยอะไรบ้างครับทีนี้ยังไม่ได้ตรวจทรัพย์สินพี่อ๋อแล้วเสื้อผ้ารีบเสื้อผ้าเขาใส่หรือว่าเราเก็บเอาเสื้อทิ้งไว้มาหยิบมาใส่หยิบมาเปลี่ยนเมื่อคืนก็ไม่กล้านอนที่ร้านกันเลยไม่ไว้ใจถ้าคุณจับไม่ได้ไม่กล้าอยู่ดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาเป็นหูเป็นตาให้คนแถวเนี้ยเรารู้ว่าโจรวิ่งเข้าบ้านเป็นช่วงโควิดที่บ้านล้างแล้วแถวละแวกนี้บ้านล้างเยอะเขาสามารถจะเข้าบ้านหลังไหนก็ได้โดยตำรวจไม่ได้ไปตรวจถูกไหมมันก็อันตรายสำหรับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอ่ะอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลกันสร้างบ้านไม่อีไปดูอีกทีดีกว่าเจ้าของบ้านของเสื้อเขาเอาเสื้อเจ้าของบ้านมาด้วยเหรอไปเจอตรงไหนเสื้อที่เตียงครับอ๋อเสื้ออยู่ที่เตียงเลยก็หยิบมาใส่แล้วกางเกงอะน้องกางเกงผมครับอ๋อเอาคือเปลี่ยนแต่เสื้อใช่ไหมกางเกงตัวเล็กว่าใช่ไหมท่านกดดูหัวใจนะครับอยู่แถวไหนท่านกดนะครับอ๋ออยู่ช่างกดจานนั่นนี่ครับอยู่ในหมู่บ้านเลยนะไทยเจริญเนี่ยครับไทยเจริญนะบ้านเลขที่เท่าไหร่197ครับชื่อเล่นอะไรเหรอแก๊สครับ
คนที่พีทประวัติเคยลองใช่ไหมถ่ายรูปไหมแจ็คครับชื่อจริงชื่ออะไรธวัชชัยครับธวัชชัยนามสกุลอะไรครับแซ่โคครับแซ่โคอายุเท่าไหร่ครับอายุอันนี้30ครับ37ครับแล้วทำอาชีพอะไรน้องเนี่ยหาของต่อครับเดินไปเรื่อยๆแล้วคิดยังไงถึงได้เข้าไปในบ้านเขาเมื่อวานผมลูกมีคนมาตามผมเลยวิ่งหนีหนีเรื่อยๆพี่ก็มีคนมาตามธรรมดาปีนบ้านเขาไม่ได้